ุณผู้ชมครับวูดดี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทางทีมงานได้กราบนิมนต์พระรูปอื่นมานั่งร่วมฟังการสัมภาษณ์ด้วยโดยพระรูปต่างๆที่มานั่งด้วยนั้นมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันและไม่เคยรู้จักกับพระยอดมาก่อนต้องถามพระทั้งรูปที่นั่งอยู่กับเราในขณะนี้ว่าท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยสำหรับท่านแล้วคือพระไหมครับหลวงพี่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับสำหรับผมนะพระรูปนี้เป็นพระครับแต่แกมีอาการตุ้งติ้งเหมือนอาการเหมือนพระตุ๊ดเหมือนที่ว่านั่นแหละเป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้นเองครับการถือก็วัดก็ปฏิบัติก็เหมือนภิกษุทั่วไปทุกอย่างครับสำหรับผมถือว่ายังเป็นพระครับท่านว่าบุคคลที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยถือว่าเป็นพระไหมอาจารย์พูดแล้วว่าถ้าปรับบุคลิกคำพูดมารยาทในการตุ้งติ้งออกได้ถือว่าเป็นสมณะแต่ถ้าปรับไม่ได้อาจารย์ก็จะพูดว่าบันดอกเพราะออกไปที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบวชเป็นพระแล้วต้องปรับสันดอนสันดานนิสัยตัวเองให้ได้ถ้าปรับไม่ได้ก็อย่ามาเรียนนวโกวาทนวโกวาทก็สอนแล้วใจเป็นผู้ที่สั่งวินัยนวโกวาทก็คือกฎหมายของสงฆ์ท่านเชื่อว่าผู้ชายที่เป็นตุ๊ดหรือว่าเนี่ยไม่สามารถนิพพานได้ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะนิพพานได้เนี่ยคือจะต้องไม่ใช่ว่าต้องวางต้องละไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทุกอย่างท่านอาจจะไปนิพพานได้เมื่อพระผู้ใหญ่รูปนั้นบอกว่าไม่เห็นด้วยผมเห็นสีหน้าของพระยอดค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเลยนิ้วของท่านก็เริ่มที่จะดีดและไล่เขียนรูปคำไวมากถ้าคุณผู้ชมสังเกตผมว่าท่านเองก็คงเสียเซลล์ในระดับทำไมคนเหล่านี้ถึงยังอยากจะบวชผมเห็นปรากฏการณ์เลยว่าก็มีเยอะขึ้นทุกวันทุกวันมันเป็นเพราะอะไรคุณวันนี้คนที่บรรลุธรรมถึงสูงในสายพุทธกาลเนี่ยจะเป็นนักบวชทุกคนป่ะไม่จำเป็นคนที่ชอบเที่ยวโสเภณีมีโอกาสบรรลุธรรมป่ะก็มีโอกาสแสดงคุณวันนี้ศึกษามาดีผมจะบอกคุณวันนี้คือพระเจ้าพิมพิสารนะผู้ที่เราถ้าใครเรียนพุทธศาสนาได้ยินชื่อกษัตริย์พระองค์เนี่ยถ้าบรรลุรู้สึกจะบรรลุโสดาบันมั้งกลางคืนก็ทรงโปรดที่จะไปเที่ยวโสเภณีครับก็ทำไมบรรลุอรหันต์ล่ะแต่ในขณะที่พระในสายพุทธการอีกตั้งไม่รู้กี่เป็นพันรูปอ่ะที่บวชกันแทบตายอ่ะแต่ไม่บรรลุอะไรสักอย่างอ่ะมันก็มีนะคุณพุทธิแต่หลายครั้งผมมองนะพระก็อีโก้กับหลักธรรมหรืออะไรที่ตัวเองมีแต่ไม่เคยไปตีความหรือทำความเข้าใจกับมันต่อญาติโยมก็เชื่อในสิ่งตัวเองเชื่อจนไม่รู้จะไปอยู่ตรงจุดไหนส่วนไอ้คนที่จะเข้ามาบวชใหม่ก็ลังเลกูจะไปยังไงดีวะกูจะไปสำนักไหนผมว่าเราควรจะพัฒนาปัญญาเราเยอะๆและเสร็จแล้วเราจะใช้วิจารณญาณของเราเองให้มากในการเลือกพระที่จะกราบไหว้ผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่จะพลาดพิงใครแต่คือผมก็จะบอกได้แค่ว่าหลายๆครั้งยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าพระองค์จะเป็นคนดีพาหนะอันหรูหราให้ท่านนั่งก็ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าท่านจะเป็นคนดีสาวกที่ตามศรัทธามากมายก็หมายความว่าเนี่ยพระองค์จะเป็นคนดีผมมองอย่างนี้นะคุณวูดดี้หน้าที่พระคือรักษาวินัยหน้าที่พระไม่ใช่เคร่งวินัยเคร่งหมายถึงคุณทำเกินวินัยหน้าที่พระคือต้องเดินทางสายกลางไม่ควรจะซ้ายไปขวาไปแล้วผมมองว่าพระสมัยเนี่ยบางทีก็ขวาซะเคร่งธรรมยมเคร่งมากกับพระอีกรูปนึงก็แบบอย่างที่คุณเห็นบนโลกไซเบอร์จะเกิดท็อปิกในคืนนี้มันก็หย่อนยานเกินไปแล้วผมมองนี่คือทางออกความรู้หนึ่งทางสายกลางหนึ่งเนี่ยคือทางออกผมมั่นใจว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ไทยที่เราได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาที่สุดและเราหวังว่าหลังจากตอนนี้ออกอากาศไปแล้วเนี่ยสังคมเราเนี่ยจะมีการปรับตัวมีการตื่นตัวกันมากขึ้นในทางที่ควรกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เหมือนกับอดีตพระมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมอยากฝากบอกท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการฟุตดี้เกิดมาคุยในครั้งนี้อยากบอกอยากขอร้องเปิดโอกาสเถอะคนเราจะทำดีคนเรามีความคิดที่ดีออกมาอย่าเห็นเขาเป็นเพศที่สามแล้วจะปิดกั้นโอกาสอย่าเห็นเขาเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ตุ๊ดเกย์ก็เป็นคนดีตุ๊ดเกย์ก็มีความปรารถนาพระนิพพานตุ๊ดเกก็มีความปรารถนาในการประกาศพระพุทธศาสนาเหมือนกันหลวงขอถามพี่วูดดี้หน่อย
เห็นหลวงเป็นพระไหมจากการสัมภาษณ์กันมาเห็นอุปนิสัยเห็นการพูดคุยเห็นอะไรหลายๆอย่างไหมเหมาะไหมสำหรับคารวาสที่มองกลับมาในรูปแบบนี้คิดว่ายังไงเมื่อท่านถามว่าท่านเหมาะที่จะเป็นพระหรือเปล่าผมคิดอย่างเดียวว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะรู้สึกยังไงกับคำตอบของผมเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูอยู่ก็คงมีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้สิ่งที่วูดี้ได้รับรู้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะเกิดมาด้วยเพศอะไรมีรสนิยมทางเพศแบบไหนมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสแล้วคุณจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในคันลองครองธรรมเพื่อเป็นการให้เกียรติแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องให้เกียรติตัวเองในความเป็นมนุษย์ที่พึงมีใจอยากที่จะพบทางสงบโดยแท้จริงราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย